การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดร้านค้าออนไลน์อย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะ e-marketplace ที่ให้บริการเปิดร้านค้าออนไลน์มีผู้ให้บริการได้หลายรายเช่น ShopUp ขายดีเทพช็อปตลาด .com We Love Shopping Ready Planet พันทิปมาร์เก็ตและ Make Web Easyซึ่งในบรรดาผู้ให้บริการเหล่านี้ก็จะให้บริการในลักษณะใกล้เคียงกันดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถใช้หลักในการพิจารณาเลือกผู้ให้บริการดังต่อไปนี้เช่นมีระบบหลังร้านหน้าร้านครบฟังก์ชันการทำงานของอีคอมเมิร์ซมีเทมเพลตหลากหลายสวยงามให้บริการฟรีพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเพียงพอรองรับการตาม Search Engine Optimization รองรับทุกหน้าจอทั้งบนคอมพิวเตอร์และบนสมาร์ทโฟนเป็นต้นนอกจากนี้เมื่อเราเลือกผู้ให้บริการได้แล้วเราจะต้องมีการเตรียมความพร้อมดังต่อไปนี้ประการแรกต้องมีทัศนคติและความรู้นั่นหมายถึงว่าผู้ที่เปิดร้านค้าออนไลน์จะต้องมีความจริงจังมุ่งมั่นให้เวลาและเอาใจใส่ต่อร้านค้ามีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตและมีทักษะการขายนอกจากมีทัศนคติและความรู้แล้วเราจะต้องมีการจัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ดังต่อไปนี้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือโน้ตบุ๊กระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตกล้องถ่ายรูปหรือสมาร์ทโฟนที่สามารถถ่ายรูปได้โปรแกรมตัดต่อหรือตกแต่งรูปภาพนอกจากนี้ผู้เปิดร้านค้าออนไลน์จะต้องมีการเตรียมข้อมูลสำหรับร้านค้าดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลร้านและข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าและบริการโดยการจัดแบ่งหมวดหมู่อย่างชัดเจนการเตรียมความพร้อมอีกเรื่องที่ผู้ประกอบการหรือผู้เรียนจะต้องเตรียมได้แก่การเตรียมความพร้อมที่จะทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือโดยการเตรียมเครื่องหมาย DBD Register หรือ DBD Verify การเตรียมความพร้อมอีกอย่างสำหรับผู้เรียนหรือผู้ประกอบการนะคะก็คือการเตรียมชื่อโดเมนเนมสำหรับการตั้งชื่อเว็บไซต์เนื่องจากการใช้บริการจากเว็บไซต์ผู้ให้บริการฟรีจะยังคงมีชื่อของผู้ให้บริการติดอยู่ที่โดเมนเนมการเตรียมความพร้อมสุดท้ายก็คือการสมัครอีเมลถ้าผู้เรียนมีบัญชีอีเมลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องสมัครอีกครั้งก็ได้แต่ถ้ายังไม่มีผู้สอนจะแนะนำวิธีการสมัครบัญชี Gmail โดยใช้บริการของ gmail.com เปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์โปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการโดยการพิมพ์ gmail.comในช่อง address bar กรณีที่เครื่องมีบัญชีผู้ใช้บริการหลายบัญชีให้เลื่อน scroll bar ลงด้านล่างเพื่อคลิกที่ใช้บัญชีอื่นแต่หากเป็นเครื่องที่ยังไม่มีบัญชีผู้ใช้สามารถคลิกที่สร้างบัญชีได้เลยนะคะในการสร้างบัญชีจะเริ่มจากการกรอกชื่อและนามสกุลของผู้ใช้บริการการกรอกชื่อและนามสกุลสามารถกรอกได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษถัดไปกรอกชื่อผู้ใช้โดยโปรแกรมจะ generate ชื่อผู้ใช้จากชื่อที่กรอกข้างต้นเราสามารถลากคลุมและลบเพื่อพิมพ์ชื่อใหม่ที่ต้องการลงไปได้ชื่อผู้ใช้จะต้องเป็นภาษาอังกฤษประกอบไปด้วยตัวอักษรตัวเลขและจุดได้เท่านั้นจะไม่อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์พิเศษใดๆแม้กระทั่งการใช้เครื่องหมายเว้นวรรคนะคะเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาเพื่อพิมพ์รหัสผ่านและยืนยันรหัสผ่านโดยการกรอกรหัสผ่านจะต้องเป็นอักขระ8ตัวอักษรขึ้นไป
ในรหัสผ่านจะต้องประกอบไปด้วยทั้งตัวอักษรตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันคลิกที่ถัดไปจะเห็นได้ว่าโปรแกรมหรือเว็บไซต์จะไม่ยอมให้ชื่อผู้ใช้มีสัญลักษณ์พิเศษภายในชื่อดังนั้นเราจะต้องกลับมาลบสัญลักษณ์ดังกล่าวและคลิกที่ถัดไปอีกครั้งเพื่อยืนยันการใช้ชื่อหลังจากแก้ไขแล้วจะปรากฏหน้าต่างใหม่ให้กรอกหมายเลขเบอร์โทรศัพท์กรอกวันเดือนปีเกิดในการกรอกปีจะต้องกรอกเป็นปีคริสตศักราชเลือกเพศและคลิกที่ถัดไปจะเห็นได้ว่าเมื่อสักครู่เรามีการกรอกปีเป็นปีพุทธศักราชซึ่งเว็บไซต์หรือโปรแกรมไม่ยอมดังนั้นเราจะต้องแก้ไขให้เป็นปีคริสตศักราชในส่วนของการยืนยันหมายเลขโทรศัพท์เราสามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนและอ่านความเป็นส่วนตัวและข้อกำหนดของการใช้บริการเลื่อนสกอร์บาร์ลงมาจนกระทั่งพบปุ่มฉันยอมรับคลิกที่ปุ่มดังกล่าวเป็นการยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการเป็นอันสิ้นสุดขั้นตอนการสมัครบัญชีอีเมลแอดเดรสที่สามารถนำบัญชีดังกล่าวไปใช้งานได้ตามปกติ